ในวันที่5กรกฎาคม2024ที่ด้านสากลสินค้าทาบกทานแรงได้มีพิธีต้อนรับขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเที่ยวปฐมฤกษ์จากประเทศมาเลเซียมาฮอดด้านสากลสินค้าทาบกทานแรงนครหลวงเวียงจันทน์อย่างเป็นทางการขบวนรถไฟจำนวนความสะดวกให้การขนส่งสินค้าให้มีความสะดวกว่องไวขึ้นเฮ็ดให้ลดพรต้นทุนด้านการขนส่งโดยการเข้าร่วมของท่านเอรีอีวานบินมานุสเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำลาวท่านสาครพิลางามผู้อำนวยการใหญ่บริษัททาบกทานแรงจำกัดผู้เดียวมีรองประธานบริษัทเวียงจันทน์โลจิสติกพาร์คจำกัดและผู้จัดการทั่วไปบริษัท DP Work สวรรค์โลจิสติกพร้อมพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีได้มีขบวนการต้อนรับอย่างเป็นทางการขบวนรถไฟขนส่งสินค้าของ KTMB จากประเทศมาเลเซียโดยบริษัทสวรรค์โลจิสติกจำกัดซึ่งเป็นขั้งปฐมฤกษ์และได้รับผลสำเร็จที่การจัดตั้งปฏิบัติเซ็นสัญญาร่วมมือกันระหว่างทาบกทานแรงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับทาบกทานแรงประเทศมาเลเซียท่านทีซี่ซ่องรองประธานบริษัทเวียงจันทน์โลจิสติกพาร์คจำกัดได้กล่าวแสดงความรู้สึกดีใจที่ประสบผลสำเร็จในการเสื่อมจอดระบบขนส่งทางรางขบวนรถไฟดังกล่าวเริ่มจากซูไฮเวย์มาเลเซียมาฮอดด่านสากลสินค้าทาบกทานแรงนครหลวงเวียงจันทน์หมายถึงเป็นการเชื่อมจอดระบบขนส่งทางรางข้างทวีระหว่าง2ประเทศโดยอำนวยความสะดวกให้การขนส่งสินค้าให้มีความสะดวกว่องไวขึ้นเฮ็ดให้ลดพรต้นทุนด้านการขนส่งและลดระยะเวลาให้สั้นลงการเปิดขบวนครั้งนี้แม่นเป็นเที่ยวปฐมฤกษ์และจะมีการเพิ่มเที่ยวขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นในต่อหน้าเพื่อเฮ็ดให้ผู้ประกอบการคนลาวสามารถเฮ็ดธุรกิจอยู่มาเลเซียและผู้ประกอบการมาเลเซียสามารถเฮ็ดธุรกิจอยู่ลาวพร้อมทั้งให้ประชาชน2ประเทศได้สมใช้สินค้าและเข้าถึงแหล่งผลิตสินค้านำกันสร้างเวียเหตุงานทำให้ผู้ประกอบการและประชาชน2ประเทศซึ่งเป็นขบวนรถเที่ยวนี้ที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซียมีทั้งหมด20ตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุเครื่องอุปโภคและบริโภคท่านสาครพิลางามผู้อำนวยการใหญ่บริษัททาบกทานแรงจำกัดผู้เดียวได้แสดงความขอบใจต่อทุกภาคส่วนทางภาครัฐธุรกิจที่บุกทะลุน้ำกันเฮ็ดให้การขนส่งทาบกมาเลเซียและทาบกทานแรงของเราปรากฏผลเป็นจริงโดยปฏิบัติตามพันธะสัญญา2ฝ่ายทาบกมาเลเซียทาบกทานแรงได้ปรากฏผลเป็นจริงและประสบผลสำเร็จในการเชื่อมจอดผ่านแดนผ่านระบบรางโดยแม่นำไส้รถไฟมาเลเซียระหว่างทาบกมาเลเซียกับทาบกทานแรงนี่ปรากฏผลเป็นจริงเนาะโดยปฏิบัติตามสัญญา2ฝ่ายทาบกมาเลเซียและก็ทาบกทานแรงเฮานี่ได้เกิดผลเป็นจริงเป็นเทตามิตที่ว่าพวกเฮาได้ประสบผลสำเร็จในการเสื่อมจอดการขนส่งข้ามแดนและผ่านแดนทางรถไฟเนาะจากทาบกข้าพเจ้านี่ไปยังมาเลเซียเนาะเพราะว่าเมื่อวานสองมือล่างนี้เนาะก็แม่นพอดีครบฮอบ4ปีในการเอิ้นว่าเซ็นสัญญาสัมปทานเนาะซึ่งจุดประสงค์ของทาบกทานแรงก็แม่นเป็นจุดเชื่อมโยงเชื่อมจอดภาคพื้นและสากลเนาะเป็นต้นทางและปลายทางของการขนส่งระหว่างประเทศปฏิบัติได้แผนยุทธศาสตร์ของรัฐโดยเฉพาะปีนี้เป็นประเทศลาวเป็นประธานอาเซียนนี้มีคำขวัญว่าสร้างความเข้มแข็งและความเสื่อมยงเสื่อมจอดนี้ให้มันปรากฏผลเป็นจริงด้านสากลสินค้าทาบกทานแรงเป็นการเสื่อมจอดภาคพืชและสากลเป็นต้นทางและปลายทางของการขนส่งของประเทศปฏิบัติได้แผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลโดยเฉพาะปีนี้ประเทศลาวเฮาเป็นประธานอาเซียนมีคำขวัญว่าสร้างความเข้มแข็งและความเสื่อมโยงเสื่อมจอดให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยการต้อนรับขบวนรถไฟมาเลเซียแม่นผลสำเร็จและเป็นขีดหมายที่ดีในต่อหน้าโครงการจะสามารถเสื่อมจอดไปยังบรรดาจุดหมายต่างๆที่กำหนด